สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาชมสวนนะครับที่จังหวัดสระแก้วนะครับอำเภอวังสมบูรณ์นะครับเรามาวางแผนกันไว้ตั้งแต่ยอดแรกแล้วนะครับเอาแมสออกก่อนนะครับเรามาวางแผนไว้กันตั้งแต่ยอดแรกแล้วนะครับว่าจะทำอะไรบำรุงแบบไหนแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยครับยอด2กำลังจะแก่แล้วยอดนี้ผ่านการบำรุงด้วยการใช้20เสมอเจอร์มิเนตแล้วก็โบโลแคลมาแล้วแล้วก็ผ่านการฉีด620มาแล้วนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปอีกไม่เกิน15วันหรือ20วันเนี้ยเราก็จะทำการนะครับพ่นสารทางใบนะครับซึ่งระยะนี้จะเป็นระยะก่อนทำสารประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์เนี่ยสามารถที่จะล้อขแขนงได้นะครับล้อขแขนงได้เลยในระยะนี้นะครับดูฮะเนี่ยระยะนี้ครับเดี๋ยวเจ้าของสวนนะครับได้มีการล้อขแขนงแล้วนะครับก็จะล้อขแขนงข้างในนะครับเอากิ่งที่มันอยู่ตามก้านอย่างเงี้ยครับออกได้ในระยะนี้นะครับพอหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการพ่นสะสมอาหารพอสะสมอาหารเสร็จไม่เกิน7วัน10วันก็ทำสารได้เลยแปลงนี้ยาวไปถึงนู่นเลยฮะฝั่งนู้นนะครับทรงพุ่มสวยมากๆแล้วก็มีการจัดการสวนอย่างเป็นระบบมากๆนะครับแล้วก็สูตรสารทางใบของเราวางไว้เดี๋ยวเราจะวางสูตรอะไรนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกรอบนึงเพราะแต่สูตรในใจนะครับแปลงนี้นะครับน่าจะเป็นตัวไทโอ1โลครับเพราะว่าเป็นเขตที่ดินค่อนข้างงามนะครับ2คือ15 27เราปุ๋ยนางฟ้าของเราใช้ประมาณโลครึ่งนะครับแล้วก็3ก็คือตัวสารรองก็เอ็นเราใช้โลครึ่งเหมือนกันส่วนอีดีฟอนเราเติมไปประมาณ120 TC ในครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่2อาจจะใส่เพียงแค่50 TC นะครับเติมเข้าไปในการพ่นสารทางใบนะครับส่วนปริมาณการฉีดจะแนะนำให้เฮียเจ้าของสวนเขาฉีด5ถังในการบำรุงครับฉีดสารทางใบก็น่าจะอยู่ราวๆ รอบละไม่ต่ำกว่า10ถังพันลิตรนะครับรอบที่1รอบที่2ต้องมากกว่านั้นเพราะอย่างน้อยมันต้อง2เท่าใช่มั้ยนุชใช่ค่ะครับเดี๋ยวผมวนให้ดูฝั่งนู้นนะตามผมมาดูนะนี่ฮะเฮียฉีดประมาณกี่ถังประมาณฉีดบำรุง5ถังฮะอ๋อเฉพาะแปลงนี้ใช่เฉพาะแปลงนี้ฉีดบำรุง5ถังนะครับถ้าฉีดสารก็ต้องมากกว่า2เท่าไงจ้ะนะครับส่วนใบเนี่ยถ้าเราดูกันน่ะในคลิปอ่ะอาจจะเหมือนอ่อนหรือสีอาจจะใกล้เคียงกันหรือยังไงนี่นะฮะไม่มีแดดจ้ะใช่ครับแต่จริงๆแล้วภาพจริงๆแล้วมันใกล้เคียงกันมากเลยอาจจะมีส่วนน้อยนิดๆหน่อยๆนะครับที่อาจจะเป็นใบอ่อนหรือใบแก่กว่าเขาแต่เดี๋ยวเราเร่งได้นะครับเร่งได้ไม่ต้องห่วงนะครับดีจังเลยเรามีเวลาเนาะที่จะไล่ใบให้มันพร้อมกันเนาะขั้นตอนนี้สำคัญเลยครับขั้นตอนที่จะล่าเนี่ยแหละครับว่าวางแผนยังไงดีไซน์ยังไงสำคัญมากเพราะแต่ละแปลงแต่ละพื้นที่ภูมิอากาศฝนตกไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสูตรสารของเราเนี่ยดีไซน์ตามอากาศตามพื้นดินตามพื้นที่พูดกันตรงๆว่าแต่ละสวนก็เป็นสูตรเฉพาะของเขานะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเมื่อคืนนี่ฝนตกก็ดีเลยใช่ไหมมันจะใบมันจะแก่ขึ้นใช่ครับใบมันก็จะพัฒนาได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นเราเดินไปนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศนะครับวันทำสารของแปลงนี้มาฝากว่าทำแล้วเป็นยังไงบ้างพัฒนาการเป็นยังไงนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับช่องทางทำสวนลำไยกับนายชาตรีและสามารถกดรับข้อมูลดีๆได้ที่เพจ Facebook นะครับปุ๋ยกิฟลินกับลำไยผมชาตรีศิริเมฆาแล้วก็นุชนะครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อ้าวไปไหนรถอยู่นู่นเดินเข้าป่ายางแล้วไปแล้ว